รื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2566สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์ตอนนี้มีเงินมีทองเข้ามามากมายซึ่งมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองทั้งนั้นเรื่องของการงานโล่งอกไปได้เลยช่วงนี้ค่อยๆดีขึ้นหลังจากที่เจอมรสุมมาเยอะเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีทุกอย่างลงตัวส่วนคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีแล้วยังไม่ต้องเจอใครเพราะทำงานเก็บเงินไปก่อนสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์ตอนนี้มีรายได้เข้ามามากหาเงินได้เยอะแยะเต็มไปหมดเรื่องของการงานยังไม่ค่อยมีอะไรลงตัวสักเท่าไหร่หลายสิ่งหลายอย่างเกิดปัญหาอยู่ขอให้อดทนและสู้ต่อไปเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่มีปัญหาส่วนคนโสดตอนนี้เมื่อไหร่จะได้เจอคนที่ใช่รอมานานแล้วสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารสามารถเก็บเงินได้มากขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมาจากน้ำพักน้ำแรงทั้งนั้นเรื่องของการงานความสำเร็จกำลังจะก่อตัวขึ้นจังหวะนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดมีงานอะไรก็สามารถรับมือได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีตอนนี้เป็นเพื่อนกันเป็นที่ปรึกษากันและกันส่วนคนโสดหากเดินทางไปไหนมาไหนเห็นบ่อยๆก็จะมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่โดยความบังเอิญสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคนเกิดวันพุธเก็บเงินก้อนโตมีเงินใช้เป็นกอบเป็นกำเรื่องของการงานของคุณผลงานของคุณโดดเด่นเข้าตาผู้ใหญ่ก็เลยให้งานดีๆมาทำเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักอยู่ในเกณฑ์ดีรักกันมากส่วนคนโสดตอนนี้ดูขยันขันแข็งทำงานอย่างเดียวเรื่องของความรักเอาไว้ก่อนสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินตอนนี้เงินค่อยๆหลั่งไหลเข้ามาทีละนิดทีละหน่อยเรื่องของการงานอะไรๆก็ไม่ได้เข้ามาได้ง่ายงานที่คุณทำคิดตอนนี้ก็มีแต่ปัญหาเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่มีปัญหาส่วนคนโสดช่วงนี้มีคนทำให้หัวใจเต้นแรงแต่ต้องรอไปก่อนสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์เงินทองตอนนี้เข้ากระเป๋าตลอดแต่ก็เผลอใช้จ่ายไปเยอะแยะเหมือนกันเรื่องของการงานช่วงนี้ยังเหนื่อยอยู่เรื่อยๆเพราะพึ่งคนอื่นไม่ได้เลยต้องทำทุกอย่างด้วยตัวคุณเองเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความรักราบรื่นดีไม่มีปัญหาส่วนคนโสดตอนนี้ธุระบางอย่างที่คุณต้องทำในช่วงนี้เป็นจังหวะดีๆที่คุณจะได้พบกับรักแท้สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินตอนนี้หาเงินเข้ามาง่ายแต่ก็มีรายจ่ายเยอะแยะเหมือนกันเรื่องของการงานดวงการงานของคุณตอนนี้ยังเจอกับปัญหาอยู่เยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายก็สามารถผ่านพ้นไปได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความรักตอนนี้รักกันดีไม่มีปัญหาส่วนคนโสดแม้ว่าชีวิตของคุณจะอยู่คนเดียวแต่อีกไม่นานก็ไม่เหงาแล้วจะมีคนเข้ามาเป็นคู่ชีวิตดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ